ชูวิทย์โพสต์หรือว่าไปออกรายการไหมฮะได้เห็นไหมครับที่บอกว่าอาจจะมีการนะครับไปคุยคุณทักษิณและสุดท้ายอาจจะกลายเป็นพรรคที่ได้อันดับที่3ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลและสุดท้ายแล้วโฉมหน้ามันก็อาจจะคล้ายๆนะครับกับรัฐบาลชุดที่แล้วในบางรัฐมนตรีบางตำแหน่งแบบนี้โอ้เป็นไปไม่ได้หรอกครับสมมุติถ้าเกิดเราอะไรอ่ะผมว่าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันยากกว่าตั้งรัฐบาลที่เป็นอยู่นะเพราะว่าอาจจะเป็นน้อยเติมเพื่อไทยหรือเปล่าอาจจะเป็นข้างน้อยเติมเพื่อไทยหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคุณคิดอย่างนี้ก่อนนะครับคือเวลาเราตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพถูกไหมครับเสถียรภาพเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจำนวนมือจำนวนที่นั่งของส.ส.ในสภาอย่างเดียวนะครับมันต้องพูดถึงความชอบธรรมแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนด้วยเนาะครับดังนั้นเนี่ยเกิดเราจุดเริ่มต้นของการตั้งรัฐบาลหักหลังเป็นปรปักษ์กับประชาชนแล้วอ่ะคุณจะได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ยังไงในเมื่อความชอบธรรมมันไม่มีเนาะดังนั้นที่ใครที่บอกว่าห่วงว่าต่างประเทศจะมาลงทุนไหมต่างประเทศเวลาเขามองเนี่ยเขามองแบบระยะยาวจริงเพราะการลงทุนทางตรงเนี่ยเขา 20-30 ปีนู่นน่ะถูกไหมดังนั้นเขาก็ต้องคำนึงถึงความชอบธรรมของรัฐบาลด้วยคำนึงถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันภาพลักษณ์ในการจัดการแบบคอร์รัปชันต่างๆด้วยถูกไหมครับค่ะบอกว่าไม่มีใครหรอกจุดเริ่มต้นก็หักหลังประชาชนแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผ่านมามันมีจุดจบขององค์กรทางการเมืองที่หักหลังประชาชนให้เห็นทางประวัติศาสตร์เต็มไปหมดแล้วคือตอนนี้มันก็มีซีนาริโอออกมาเยอะนะคะคนวิเคราะห์การเมืองก็พูดไปในหลากหลายทางนะคะทีนี้คุณวิโรจน์ค่ะเมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้ไม่ได้หรอกผมพูดยังไม่สบายใจเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลยนะนิดนึงทำไมเสียงมันดูสูงสูงแปลกแปลกอ่ะมันแบบเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมเสียงมันดูสูงสูงวันนี้นับคำว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนี่หลายคำมากเลยจริงคุณกวางคุณตาลองดูสิมันหายนะเลยนะมันคือหายนะเลยนะผมยืนยันว่าถ้างั้นเดี๋ยวว่าแต่ผมทำงานการเมืองมา3ปีเลยผมว่าคนที่ทำงานการเมืองมา10ปีผมว่ารู้ดีแหละถ้างั้นเอาสูตรที่เป็นไปได้คิดว่าเป็นไปได้จริงๆสำหรับมุมของคุณวิโรจน์คิดว่าตอนนี้น้ำหนักไปที่สูตรที่จะโหวตนายกผ่านสักทีนะผมว่าอย่างนี้แรงกดดันอ่ะครับมันต้องผลักไปให้คนที่เขามีปัญหาหรือคนที่เขาขวางระบบรัฐสภาจริงป่ะกำลังพูดถึงสวเพื่อนเพื่อนเรานะครับสสเนี่ยนะครับทั้งฝั่งฝากสิทธิ์พรรคที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมเนาะผมไม่เห็นด้วยที่เขาตั้งคำถามนะว่าเฮ้ยประเทศชาติมันจะเสียหายจะรอเวลาไม่ได้ยังไงอย่างนั้นผมว่าคุณถามคำถามมาถูกต้องแล้วผมก็ถามเหมือนกันแต่คุณไม่ใช่มาถาม8พรรคคุณต้องถามหน้าไปถามสวเพราะว่า8พรรคเนี่ยนะครับก็ได้รับการเลือกตั้งมารวมกันแล้ว26ล้านเสียงใช่ไหมครับแล้วก็รวบรวมที่นั่งในสภาเป็นเสียงข้างมากถูกต้องตามหลักการรัฐสภาหมดเลยถูกต้องตามหลักการระบบรัฐสภาหมดเลย คนที่ขัดขวางฉันทามติประชาชนทำลายระบบรัฐสภาเนี่ยตอนนี้คือสวกลุ่มหนึ่งดังนั้นต้องร่วมกันตั้งคำถามครับว่าเฮ้ยคุณไม่เห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติเหรอคุณต้องถามไปที่สวครับแต่เข้าใจว่าช่วยกันแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามุ่งมั่นที่จะตั้งรัฐบาลให้ได้เนี่ยคือทุกวันที่มันผ่านไปอ่ะสวกลุ่มนั้นเนี่ยก็นับถอยหลังสู่วันสิ้นอำนาจเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567ใช่ไหมแต่พรรคร่วมก็มีหน้าก็แต่พรรคร่วมก็มีแต่จะเดินหน้าสู่เส้นชัยในวันที่การเลือกนายกเป็นของสภาผู้แทนราษฎรโดยบริบูรณ์โดยที่สวไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะตอนนี้เหลือ200เท่าไหร่วันแล้วนะคะผมเนี่ย290วันแล้วเนี่ยคุณแค่ไหนคุณมาเนี่ยใช่ป่ะเห็นโพสต์มันก่อนใช่ก็คุณกวางลองดูเดี๋ยวนับวันน่ะฝ่ายนั้นน่ะยามีแต่จะหมดอายุไปเรื่อยๆให้เราเนี่ยเดินเข้าใกล้สู่วันที่เรามีอำนาจเต็มเข้ามาทุกวันน่ะดังนั้นผมว่าเราปรับ mindset ปรับกรอบความคิดนิดนึงผมว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยความได้เปรียบเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายแต่พรรครวบนะที่กลุ่มความชอบธรรม